ับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับจริงๆผมว่าผมจะถ่ายตั้งแต่ที่บ้านแล้วแต่ลืมก็เลยมาถ่ายที่นี่เลยละกันตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์ BM นะฮะสาขาพระราม2ที่มหาชัยนะครับวันนี้เป็นวันดีของเรานะครับเรามารับรถแล้วนะครับผมหลังจากที่กลับมาจากที่ลอนดอนนะครับในวันต่อมาผมก็มารับรถเลยรถผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวรอรถมารถอยู่จอดอยู่ข้างในกำลังจะเข็นออกมาข้างนอกนะครับผมก็ผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าขอบคุณศูนย์ BM สาขาพระราม2มากๆเพราะว่าผมต้องใช้คำนี้เลยละกันว่าศูนย์เนี้ยบริการดีมากแล้วก็ตามเรื่องทุกอย่างไวมากนะครับรถผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุมาครับผมวันนั้นนะครับผมอ่ะไปเที่ยวบางแสนมาแล้วก็ขี่กลับมาที่บ้านนะครับจนถึงหน้าบ้านแล้วแล้วผมจอดรถไว้ข้างหน้าบ้านนะครับพอตอนจอดรถเนี่ยผมก็ลงไปเปิดประตูบ้านปกติแล้วก็กลับมาขึ้นรถจะเลี้ยวเข้าบ้านคือจังหวะที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยผมไม่รู้ครับว่าตอนนั้นอะแตรที่มันอยู่ตรงแผงคอรถเนี่ยมันหลุดออกมาและมันพันเข้าไปข้างในตัวแผงคอผมจะอินเสิร์ตภาพไปให้ดูทีเนี้ยแตรมันอยู่ฝั่งขวาของแผงคอข้างในแผงคอผมจอดรถไว้ประมาณนี้จะต้องเลี้ยวขวาเข้าบ้านเพื่อที่จะเอารถเข้าบ้านจังหวะที่ผมเลี้ยวขวาแหละครับตัวแผงคอกับตัวแตรเนี่ยมันลังกันไว้และพอผมหักขวาปุ๊บกลายเป็นว่าคอเนี่ยมันไม่ยอมเลี้ยวแล้วมันก็กระตุกกระชากกลับมาแล้วล้มแปะเข้าไปค่าเสียหายในการซ่อมทั้งหมดอยู่ที่ 300,000 กว่าบาทนะครับผมแต่เราจ่ายเองแค่ 20,000 บาทเพราะว่าประกันจ่ายให้เราแล้วก็รถผมเนี่ยใช้เวลา2เดือนนะครับไม่ได้ขี่เต็มๆเลย2เดือนทำไมนานขนาดนี้ต้องบอกว่าผมไม่มีประสบการณ์เรื่องรถล้มเลยไม่เคยเข้าสู่เลยผมก็เลยก่อนที่ผมจะแจ้งให้ประกันเนี่ยผมก็ส่งรถผมเนี่ยไปให้ทางร้านอีกร้านนึงก่อนให้เขาไปเช็คเบื้องต้นทีนี้เขาก็จดมาลิสต์มาว่ารถผมเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเสียหายบ้างเขาก็เช็คให้นะครับหลังจากที่เช็คเสร็จแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเรียกได้ว่าก็ล่าช้าไปประมาณเกือบอาทิตย์นะครับพอหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบผมควรที่จะเดินเรื่องด้วยตัวเองผมก็เลยโทรไปหาประกันเรื่องรถว่ายังไงต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างก็อัปเดตกันเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็เลยยกรถกับสไลด์รถกลับมาที่บ้านแล้วก็ขี่ไปที่ศูนย์ BM พระราม2นะครับหลังจากที่ขี่รถมาที่นี่ปุ๊บผมก็อัปเดตเรื่องราวทุกอย่างแล้วก็ทางศูนย์เนี่ยก็ติดต่อประกันให้นะครับหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ครับประกันก็เรียกไปคุยก็คือนัดเจอกันแล้วก็อัปเดตเรื่องรถว่าเสียหายตรงไหนบ้างพอหลังจากที่เราเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บประกันรับเรื่องแต่ก็ยังไม่ได้เซ็นให้ผ่านรู้แล้วว่าค่าเสียหายเราเนี่ยอะไรที่มีปัญหาบ้างตอนนี้ระหว่างนั้นน่ะตอนแรกเรายังไม่รู้ว่ารถเราอ่ะเสียหายตรงไหนบ้างเราแค่เห็นจุดภายนอกซึ่งภายในเนี่ยมันเสียอีก2จุดก็คือตัวแผงคอรถแล้วก็ตัวโชว์ของรถมันเบี้ยวครับแต่ว่าตอนแรกยังไม่เจออาการนะทีนี้ทางศูนย์เขาก็ตรวจเช็คให้แล้วก็แจ้งผมมาอีกทีนึงว่าสรุปแผงคอแล้วก็โชว์เนี่ยมันเสียหายด้วยนะพอเราเจอ2เรื่องนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันล่าช้าตรงที่ว่าให้พูดตรงๆเลยนะครับก็คือพอเรายื่นเรื่องไปให้ประกันเพิ่มว่ารถเราเนี่ยเสียหาย2ส่วนนี้ด้วยก็กว่าที่ประกันจะรับเรื่องเนี่ยก็ใช้เวลานานคือมันช้าเพราะประกันนั่นแหละฮะแล้วสุดท้ายพอประกันรับเรื่องแล้วปุ๊บเขาก็ให้ผมอ่ะเปลี่ยนแผงคอก่อนยังไม่ให้เปลี่ยนโชคก็คืออนุมัติแผงคอมาบอกว่าคุณลองเปลี่ยนแผงคอก่อนถ้าแผงคอคุณน่ะถ้าเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหาอยู่ค่อยเปลี่ยนโชคทีนี้ผมก็เลยโอเคอ่ะรับเรื่องเสร็จปุ๊บทางศูนย์เนี่ยก็เปลี่ยนแผงคอให้พอหลังจากที่เปลี่ยนแผงคอเนี่ยตัวโชคเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่พอทีนี้โชคมันก็ยังมีปัญหาอยู่มันก็เลยทำให้ประกันเนี่ยล่าช้าอีกก็ตรงที่ว่าแบบคุณเช็คดีหรือยังคุณซ่อมได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้คือเรียกว่ามันก็เป็นขั้นตอนของเขาแล้วเนาะเขาก็ต้องแบบให้เขาเจ็บน้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดนะผมก็เข้าใจนะในมุมนี้ประกันจะเซ็นอนุมัติให้ผมเรื่องชกปลาไป2อาทิตย์ครับคือพูดง่ายๆว่ารถผมเนี่ย2เดือนที่มันนานขนาดเนี้ยเพราะรอประกันอนุมัติอย่างเดียวเลยนะครับพอหลังจากที่ประกันอนุมัติเสร็จปุ๊บรถผมประกอบอาทิตย์เดียวเสร็จเลยเพราะว่าอะไหล่ทุกชิ้นเนี่ยมันมาครบแล้วเหลือแค่ตัวโชคซึ่งตัวโชคเนี่ยรออาทิตย์เดียวก็ได้เลยพอได้เสร็จปุ๊บผมก็เขาประกอบให้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไปลอนดอนก็เลยรับรถช้าไปอีกสัปดาห์นึง10วันแล้ววันนี้ก็เป็นวันรับรถวันจริงนะโอ้เสียงดังเว้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมารบกวนคลิปหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมพาเด็กให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปพูดที่อื่นแล้วกันเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคต่อกันเรื่องเมื่อกี้ก็คือต้องขอบคุณพี่กบมากๆนะครับศูนย์เบียร์พระราม2แล้วก็เรียกว่าพี่ๆทุกคนเลยที่อยู่ที่ศูนย์นี้นะครับก็คือเขารับเรื่องมาเนี่ยเขาอัปเดตผมตลอดเลยว่าแบบรถผมมีปัญหาอะไรเจอปัญหาอะไรบ้างตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้วคือเอาง่ายว่าบริการดีมากๆนะครับต้องขอบคุณณที่นี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีวิวร้านให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอินเสิร์ตให้ดูแล้วก็ใครที่สนใจอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาพี่กบนะครับแล้วก็พี่ๆที่ทำงานที่นี่นะครับผมโอเคครับไปดูอินเสิร์ตกันเลย
โอเคครับตอนนี้รถของเราก็มาถึงแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูรถกันก่อนโอเคครับทุกคนนี่ก็คือพี่กบที่ผมพูดถึงนะครับสวัสดีครับเป็นพี่เรียกว่าเป็นพี่ที่ผมรู้จักในสู่ BM นี้แล้วก็เป็นคนที่คอยรับเรื่องแล้วก็เลือกประกันเคลียร์เรื่องรถผมให้ทุกอย่างเลยต้องขอบคุณพี่กบมากๆเลยครับครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอถามพี่หน่อยในเคสของผมเนี่ยมันเกิดปล่อยไหมพี่แบบนี้ถือว่าหนักไหมถ้าในตอนที่ล้มอ่ะถือว่าคิดว่าไม่หนักมากมันแค่ล้มแปะธรรมดาใช่ใช่แต่รถเคสเราอ่ะมันเป็นแต่มันหลุดแล้วไปผูกกับแผงคอแล้วมันทำมันฉุดให้มันล้มทีเนี้ยตอนแรกก็ช่างก็เลยต้องมาเช็คตัวแผงคอบนล่างครับพี่แล้วลองเปลี่ยนดูก่อนครับทีเนี้ยมันไม่โอเคสูตรยังไม่ตรงก็เลยต้องเสนอเปลี่ยนโช๊คไปรอบนึงครับพี่ก็จะนานนิดนึงตอนเปลี่ยนโช๊คอ่าฮะแต่ไม่มีปัญหาอะไรประกันใช่ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าที่สูตรช้านะผมบอกเลยที่ช้าเพราะว่าเรารอประกันอนุมัติอย่างเดียวนะครับคือทางสูตรพี่เขาพออะไรมาถึงปุ๊บประกอบอาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วรถผมไวมากต้องบอกงี้เลยว่าไวจริงนะครับผมแล้วก็พี่เขาข้อดีของสูตรนี้เลยก็เรียกว่าแบบว่าผมรู้จักกับพี่กบด้วยอย่างเงี้ยเขาอัปเดตตลอดก็คอยบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยรถมีปัญหาอะไรยังไงแล้วก็ตอนนี้ทำไปถึงขั้นตอนไหนแล้วทางอัปเดตตลอดก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันคือการบริการที่ดีมากๆคือผมชอบนะก็สนใครสนใจนะครับผมอยากจะซื้อรถอยากจะติดสนใจจะติดต่อเรื่องรถปลอดไซน์ต่างๆที่เกี่ยวกับ BM อะไรเงี้ยลองมาที่สูตรนี้ได้ในสูตรอยู่ที่ไหนครับพี่สูตรอยู่ที่มหาชัยครับแถวๆตลาดอะไรไทยครับผมติดต่อก็0344258 91ครับครับผมติดต่อไปหาได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ตรงข้างล่างนี้นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กบมากๆเลยนะครับเรียบร้อยครับครับผมรถผมก็รับเรียบร้อยได้กลับไปแว้นอีกครั้งนึงนะฮะคุณพี่แม่พาไว้เราคัมแบ็กแน่นอนนะฮะผมกลับมาแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กบมากครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับทุกคนและนี่นะครับผมเป็นบุคคลนะฮะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนขับรถพาผมมารับรถในวันนี้นะครับผมนี่เลยรถเรามาถึงแล้วนะครับอ่ะขอสอบถามหน่อยป้าแม่คิดยังไงบ้างแบบเป็นมุมมองประมาณว่าลูกชายซื้อรถมอเตอร์ไซค์พันซีซีแบบมอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นแค่เอาไว้แข่งในสนามอ่ะในมุมมองของผู้ใหญ่แม่กับป้าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกเอาแบบยังไม่อนุมัติให้ซื้อตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างใจจะวางไม่ค่อยสมควรไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่แล้วทำไมถึงยอมให้หนูซื้อเออครับเขาอยากมีรถเขาชอบบิ๊กไบค์ชอบมอเตอร์ไซค์เนาะรถที่มีใหญ่แบบคันใหญ่อย่างเงี้ยพูดเอาไว้แล้วมันเป็นความฝันแล้วเขาสามารถทำด้วยตัวเองไงงั้นในฐานะคนเป็นแม่นี่ถึงจะห่วงเขายังไงแต่ความฝันของลูกเนาะแล้วก็ทำแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาดูแลตัวเองเขาได้อย่างงั้นแม่ก็มั่นใจว่าเขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองได้แล้วลูกพูดต่อก็เลยแบบว่าโอเคลูกที่แบบโอเคแบบใจไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ยอมอีกมุมนึงแล้วคิดยังไงบ้างซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเป็นล้านในมุมมองของแม่ก็ไม่สมควรอย่างเดียวเลยแต่ในมุมมองของแม่แม่มีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เลือกแม่ว่า BM อ่ะคำว่าโลโก้ของเขาแล้วก็ดูแลคุณภาพอะไรของเขาเนี่ยแม่ว่าเขาสุดยอดอยู่แล้วไงถ้าลูกแม่จะมีรถสักคันหนึ่งสำหรับบิ๊กไบค์แม่อยากให้เขาแบบได้รถที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ปลอดภัยแม่เลยคิดว่านี่แหละเหมาะสมกับเขาทีนี้เอาเรื่องนี้อยากรู้ว่าหลังจากที่หนูประสบอุบัติเหตุมาหน้าบ้านเนี่ยแม่กับป้ารู้สึกยังไงในวันนั้นช็อกก็อย่าประมาทอุบัติเหตุเกิดได้ในทุกขณะยักเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรา
ราเมื่อไหร่มันมีเรื่องโง่ๆมันก็เกิดขึ้นได้ไงโดยที่อาจจะไม่ใช่ความผิดอะไรของเราแต่เมื่อมันเกิดแล้วจงอย่าประมาทอยากให้แม่ป้าฝากถึงพ่อแม่ที่ลูกกำลังจะซื้อบิ๊กไบค์หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พูดถึงผู้ใหญ่ให้คนอื่นฟังในมุมมองฝากถึงทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยเพราะว่าแบบเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยโอเคลูกชายเนี่ยซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาในมุมมองของแม่ป้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรบอกกับผู้ใหญ่หรือบอกกับเด็กๆที่กำลังคิดจะซื้อบ้างเพราะว่ามันก็เป็นความคิดของแต่ละครอบครัวนะนั้นเองเราก็ต้องพิจารณาเองความเหมาะสมแต่สำคัญว่าเราก็จงอย่าประมาทส่วนมุมมองของแม่คำว่าแม่มนุษย์แม่ห่วงไม่มีอะไรที่จะนั่นเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าพ่อแม่คนอื่นก็เหมือนกันแต่อยากให้เปิดใจหน่อยนึกว่าการที่ลูกเราจะมีรถใหญ่สักคันความฝันของเขาอ่ะเราก็ให้ทำให้ถูกต้องก็คือให้เขาไปฝึกในการที่ขับให้ถูกต้องเรียนว่างั้นเหรอไปเรียนฝึกแบบทักษะของอะไรแล้วก็ดูรถที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับครอบครัวนั้นครอบครัวเราน่ะดูรถมีคุณภาพแล้วก็ดูแลแล้วก็ทุกแบบบอกเขาอะเหมือนฝังในสมองเขาพูดทุกวันลูกค่อยๆขับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครอบครัวแต่ท้ายสุดแล้วทุกอย่างทุกครอบครัวก็ดูความเหมาะสมของแล้วแต่ครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งการเอาใจใส่รถการเอาใจใส่รถหรือการแบบบอกมุมมองหลายๆอย่างพ่อแม่สามารถบอกได้แล้วให้กำลังใจลูกอย่าเพิ่งไปแบบก็ให้คำแนะนำลูกว่างั้นเถอะอย่าเพิ่งไปแบบอะไรนั่นคือความฝันของเขาเนาะถ้าเขาสามารถแสดงศักยภาพเขาได้เราก็ยอมแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาชอบแต่ก็ต้องบอกว่าจะยอมรับยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่างก็อยู่ในพื้นฐานของความไม่ประมาทแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าอันนี้ผมในมุมมองผมฝากถึงผู้ใหญ่แล้วกันถ้าแบบอยากคิดว่าจะอยากซื้อให้หรือกำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยเราก็ต้องดูประเมินนิสัยลูกเราด้วยว่าลูกเราเป็นคนที่แบบห้าวกระโชกหกห้าวหรือเปล่าแบบประมาทหรือเปล่าเป็นคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ไหมมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือยังแต่สุดท้ายองค์ประกอบที่ผมพูดไปทั้งหมดต่อให้มีแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อต่อให้เราไม่ประมาทคนอื่นก็อาจจะประมาทใส่เราได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วครับยังไงรถ2ล้อนะครับทุกอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยขึ้นชื่อว่า2ล้อยังไงก็เสี่ยงครับเนื้อมันหุ้มเหล็กฮะถ้ามานั่งเทียบกับรถยนต์ของผมคันนั้นยังไงรถเก่งเนี่ยหรือรถยนต์เนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรไปมันก็ยังมีเหล็กหุ้มเราอยู่ค้ำเราอยู่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าทุกครั้งทุกขณะเวลาขับขี่ต้องมีสติครับต่อให้ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกเลยนะครับเท่านี้แล้วฮะวันนี้ก็อวยพรหน่อยอ่ะป้าอยากอวยพรขับขี่ปลอดภัยในทุกขณะจิตนะใครว่าใครจะนั่งใครจะซ้อนใครจะขับก็ให้ปลอดภัยสาธุและรวมกับพ่อแม่คนอื่นด้วยก็คือว่าแม่ลูกเราจะมีก็ขออวยพรให้ทุกครอบครัวถ้าลูกชายกำลังจะมีบิ๊กไบค์หรืออะไรก็ขอให้เขาขับขี่ปลอดภัยในทุกขณะจิตนะแล้วก็สู้โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงก็ต้องจบคลิปประมาณนี้แหละต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำคลิปมอเตอร์ไซค์วันนี้เพราะว่าหมวกผมเนี่ยยังไม่ได้ติดกล้องนะครับก็เลยอ่ะโอเคไหนๆมารับรถแล้วก็ถ่ายแค่เบสิกตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ออกมาแน่นอนยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องกราบลาแล้วบ๊ายบายครับ